ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View แอดไวท์มากกว่าที่คุณคิด ASRock มัตเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์เลยนะ Overclocker เลือกใช้ ASUS Number 1 in Quality and Service BenQ Because it Matter สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Overclock Zone TV ซีซั่นที่2นะครับอยู่กับนัท Mystery นะครับวันนี้เนี่ยผมมีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์มา1ชิ้นนะครับวางอยู่ตรงหน้าผมแล้วเป็นอุปกรณ์ที่ต้องบอกได้เลยค่อนข้างสำคัญสำหรับคอเกมทั้งหลายเพราะมันเป็นเมาส์นะครับเกมมิ่งเมาส์เนี่ยถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันทำให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมของเราเนี่ยมันดรอปลงคือมันเป็นข้ออ้างได้แหละเมาส์ไม่ดีบ้างแหละจอยเสียบ้างแหละเดี๋ยวไปแพ้เพื่อนมันก็เป็นข้ออ้างกันอีกนะครับวันนี้ก็มีอีก1ตัวจากทาง TT Sport by Thermotech นะครับวางอยู่ตรงหน้าผมกับตัวนี้เลยครับ TT Esport by Thermotech ในชื่อรุ่นว่า Ventus X Gaming Mouse นะครับก็อันนี้เป็นรูปแพ็คเกจของเขาหน้ากล่องก็จะออกมาโทนดำแดงนะครับด้านหน้าก็จะมีรูปตัวเมาส์มีชื่อรุ่นมีฟีเจอร์ว่า DPI เท่าไหร่เซตมาโครได้กี่อันกี่ชุดนะครับด้านในนะฮะด้านในเปิดมาก็จะมีตัวฟีเจอร์นะครับบอกถึงสเปคต่างๆแล้วก็ตัวเมาส์อยู่ด้านในกล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็แกะกันสดๆเลยไม่มีผ่านการแกะมาก่อนแกะสดงดเชื่อเบื่อทวงนั่นจ่ายอ๋อนั่นจ่ายสดนะครับแน่วันนี้มีคนมาช่วยนะครับแกะปุ๊บออกมานะครับพอแกะออกมาปุ๊บเราก็จะเจอแพะไม่น่านะฮะอุปกรณ์บันเดิลชิ้นแรกนะครับที่ผมเจอในกล่องก็จะเป็นถุงสำหรับใส่เมาส์เวลาเราเดินทางไปที่ต่างๆเวลาเกมเมอร์จะไปแข่งก็เอาสามารถใส่เมาส์เข้าไปพกพาสะดวกนะฮะก็สามารถเก็บไปได้โดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยใส่เมาส์กันหรอกใส่เหรียญใส่สตังค์ใส่แฟลชดงแฟลชไดร์นะฮะชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนี่ด้านในเปิดออกมาปุ๊บเทเลยก็จะเจอพวกนี้เลยนะครับคู่มือบอกถึงฟีเจอร์ต่างๆรวมไปถึงมีสติกเกอร์มาให้2อันเป็นโลโก้ TT Sport ครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวเกมมิ่งเมาส์นี่ Ventus X by TT Sport ตัวนี้เลยเรามาดูกันที่ตัวเมาส์กันเลย Ventus X ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีดำหลักๆเลยเป็นสีดำทั้งอันเลยนี่ดีไซน์ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของทาง TT Sport นะครับหลายๆรุ่นก็ออกมาดีไซน์ก็ยังคงแบบไม่ทิ้งกันมากนะฮะแล้วก็หลักๆบริเวณนี้จะมีช่องรังผึ้งช่องรังผึ้งตรงนี้ก็จะสามารถระบายอากาศได้เวลาเล่นนานๆก็ทำให้มันไม่มีเหงื่อด้านในมองทะลุเข้าไปมีโลโก้ของ TT Sport ซึ่งเวลาเราเสียบ USB ใช้งานเนี่ยมันก็จะมีไฟ LED สีแดงติดขึ้นมาด้วยนะฮะขยับขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานี่ฮะค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละฟิลสัมผัสนะครับความดีดความหนืดมันก็ค่อนข้างทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับนี่สกอร์ครับก็จะมียางเอาไว้สัมผัสกับนิ้วของเราเวลาเรากริ้งลูกกริ้งตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับมันจะมีล็อกๆด้านในกึกๆนิดนึงจะไม่ลื่นซะทีเดียวเลยปุ่มด้านบนบริเวณนี้จะเป็นการปรับตั้งค่า DPI เพราะว่าสูงสุดเนี่ยได้ 5,700 DPI นะฮะพื้นผิวบริเวณนี้สังเกตดีๆมันจะมีเท็กเจอร์นิดนึงตรงนี้เนี่ยวัสดุที่ใช้จะเป็นพลาสติกเป็นหลักเหมือนกับจะมีการแบบโคตติ้งเป็นยางนิดนึงมันจะหนืดๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคสัมผัสได้ดีนะฮะด้านนอกบริเวณนี้จะเป็นยางเลยกันลื่นแล้วก็จะมีเท็กเจอร์เป็นจุดๆนี่บริเวณนี้ก็จะมีเคิร์ฟนิดนึงรองรับกับสรีระของมือของเรานะฮะข้ามาอีกฝั่งนึงเป็นฝั่งด้านในด้านในเนี่ยจะโค้งรับกับมือนิ้วโป้งของเราเลยบริเวณนี้ส่วนมากคนที่ใช้เมาส์จะเป็นนิ้วโป้งนะครับเป็นนิ้วก้อยคงลำบากมันจะอยู่ตรงนี้มันจะคลิกไม่ได้นะฮะแล้วก็จะมีปุ่ม back forward นะครับ2ปุ่มตรงนี้นี่ดีไซน์คร่าวๆนะครับทีนี้เรามาดูด้านล่างหรือด้านใต้ของตัวเมาส์กันบ้างนะฮะสิ่งแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือบริเวณนี้เลยนี่3จุดอันนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Lager Teflon ก็แปลเป็นภาษาไทยภาษาบ้านๆก็คือแผ่นพลาสติกแหละง่ายๆเอาไว้คือมันเป็นพื้นผิวหรือหน้าสัมผัสที่เอาไว้สัมผัสกับตัวแผ่นรองเมาส์หรือพื้นผิวของโต๊ะคอมของเรา
ก็ตรงนี้จะค่อนข้างลื่นเพราะว่ามันจะช่วยในการเคลื่อนตัวเมาส์ได้ค่อนข้างดีนะครับ3จุดบริเวณนี้ตรงกลางก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ซึ่งจะใช้จากทาง Avago นะฮะบริเวณนี้ก็ DPI สูงสุดเนี่ย 5,700 DPI ขยับลงมาอีกนิดนึงบริเวณนี้จะเป็นฝาปิดอยู่รูปทรงเกือบสามเหลี่ยมอันนี้เนี่ยเปิดฝาด้านในนะฮะก็จะเจอกับตัวลูกตุ้มหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือนักมวยอะไรเล่นอะไรอันนี้นะฮะก็จะเป็นตุ้มถ่วงก็เอาไว้ถ่วงน้ำหนักสำหรับตัวเมาส์เกมมิ่งจะรู้จักกันดีก็จะมี 4.5 กรัม4เม็ดนะครับ3อ๋อ3เม็ดนะครับนี่บวกให้ตลอดนะครับ4เม็ดน้ำทิพย์ฟรีทีนี้เรามาดูกันที่ตัวสายกันบ้างนะครับสายเชื่อมต่อเมาส์ตัวนี้เนี่ยให้สายมา1เส้นนะครับถ้าให้มา3เส้นเท่ากับสาย3ขาด1นะฮะถ้าให้มา4เส้นเนี่ยสาย4พุทธมณฑลแล้วถ้า8ล่ะถ้าสาย8เนี่ยแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธเข้าได้เหรอพี่เออต่อครับอ่ะตัวสายนะครับเป็นสายถักแบบสายไนลอนนะฮะเป็นสายไนลอนความยาวเนี่ย 1.8 เมตรนะครับแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อนี่นะครับเป็นพอร์ต USB 2.0 นะครับชุบโกเพจมาให้ด้วยพร้อมด้วยโลโก้ TT ตอนนี้นะครับผมจะลองใช้งานตัว TT eSport Ventus X ตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปดูนะครับคุณก็จะเห็นกับไฟ LED ที่ผมบอกไปตอนแรกว่ามันจะมีไฟ LED สีแดงนี่นะครับ2จุดทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวซอฟต์แวร์กันบ้างเราก็เปิดการใช้งานง่ายๆครับนี่มุมขวาล่างของหน้าจอเปิดเข้ามาปึ๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาซอฟต์แวร์ของตัว Ventus X Gaming Mouse นะฮะก็สามารถติดตั้งหรือใช้งานเซตค่าโปรไฟล์ค่ามาโครคีย์ต่างๆได้ค่อนข้างที่จะครบครันนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นแถบเมนูบาร์ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีโปรไฟล์ที่1ถึง5นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันสามารถเซตได้5โปรไฟล์แล้วแต่เลยว่าคุณจะตั้งโปรไฟล์ยังไงนะครับตามสไตล์ของคุณอ่ะเรามาเจาะดูกันนิดนึงตรงนี้ขยับลงมาหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูบาร์ที่อยู่ด้านล่างก็จะมี normal กับ battle นะครับก็เป็นการจัดการนะครับเรื่องของปุ่มคลิกต่างๆว่าคุณจะเซตค่าเป็นยังไงเอาอะไรขึ้นมานะครับก็สามารถทำได้แล้วแต่ความถนัดแล้วก็การใช้งานในแต่ละเกมนะครับขยับมาดูตรงมุมขวาตรงนี้สักหน่อยมันก็จะมีปุ่ม performance นะครับแล้วก็กดเข้ามาดูตรงนี้เนี่ยจะสามารถเซตตัวเลเวลของตัว DPI นะครับก็ตั้งแต่500 800 1600 3200นะครับก็มี4เลเวลนะครับก็สามารถได้ปรับตั้งค่าได้ส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัว polling rate นะครับตัว polling rate ก็จะมี125 250 500และ1000นะครับก็สามารถเซตตั้งค่าตามใจชอบได้ตัว Light Option ครับเราสามารถปิดไฟ LED ที่มันโผล่อยู่ตรงตัวเมาส์ของคุณได้นะครับนี่สามารถเปิดปิดได้ง่ายๆนะฮะอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกสำหรับผู้ใช้งานเวลาเราปรับตั้งค่า DPI เวลาเรากดปุ่มตั้งค่าปุ๊บมันก็จะมีตัวป๊อปอัพแสดงขึ้นมาที่หน้าจอนะครับว่าตอนนี้เราใช้เลเวลไหนอยู่แค่นี้ง่ายๆสบายๆครับเอาละครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการทดสอบนะครับผมอยู่หน้าเครื่องแล้วก็ทดสอบผ่านเกม GTA 5นะครับโดยใช้เมาส์ Ventus X ตัวนี้นะครับก็ลองดูการมูฟการเคลื่อนการขยับค่อนข้างเนี่ยแม่นยำนะครับเดี๋ยวมาหาโจทย์ก่อนโชว์เฮดช็อตหน่อยว่ามันจะแม่นขนาดไหนแล้วก็ตอบสนองได้ดีขนาดไหนเวลาเราคลิกเนี่ยมันจะแม่นไหมหมายถึงว่ากระสุนมันจะออกทันทีเลยไหมมันช้าไหมมันเร็วไหมนะครับอย่ากีดโชว์หน่อยตายซะเขาอยู่ของเขาดีๆนะครับอย่าบ่นอย่าบ่นมาแล้วยิงรถโดนไหมยังไงโชว์คนขับหน่อยกาดซะเราก็ยิงผู้บริสุทธิ์นะครับทำอะไรโจรไม่ได้นะครับยิงคนกันเองซะนี่ตำรวจมาแล้วเฮดช็อตหน่อยยังไงแม่นไหมแม่นไหมนี่ครับโอ้โหสุดยอดนะฮะโชว์อีกหนึ่งดอกไม่โดนเรียบร้อยแน่เฮ้ยนี่ไงถ้าไม่อยากจะพูด
นี่ถ้าให้ผมเล่นเนี่ยเทปนี้น่าจะยาวนะครับมีครึ่งวันแน่ๆก็พอหอมปากหอมคอนะครับได้เห็นกันไปสำหรับตัว Ventus X ในการทดสอบผ่านเกม GTA 5ครับผมขอเวลาอ้าวไม่ทันแล้วว่าจะขอเวลาสักหน่อยเรียบร้อยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวเกมมิ่งเมาส์นะครับจากทาง TT Sport ในรุ่นตัว Ventus X ตัวนี้นะครับจากที่ผมได้ลองเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ยากในตัวเมาส์นะครับเพราะว่ามีตัวซอฟต์แวร์มาสามารถติดตั้งค่านะครับเซตโปรไฟล์เซตมาโครคีย์ทุกอย่างทำได้หมดเลยนะครับก็สำหรับเกมมิ่งที่จะเริ่มต้นหรืออยู่ในระดับกลางกำลังมองหาเกมมิ่งเมาส์เนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันมีหน่วยความจำภายในเมาส์ด้วยเวลาเราเซตค่าเข้าไปเนี่ยมันจะจำไว้ในตัวเมาส์แล้วเราไปเสียบเครื่องแล็ปท็อปหรือเครื่องเดสก์ท็อปเครื่องอื่นๆเนี่ยมันก็สามารถเรียกค่าที่เราตั้งไว้เนี่ยมาใช้งานได้เพราะมันมีหน่วยความจำอยู่ในเครื่อง 128K ครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทาง Thermotech Technology นะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้ลองให้แฟนชาวCock Zoneได้ดูกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมติดตามกับพวกเราครับโอ้ค็อกโซนทีวีซีซั่นที่2กับผมได้ที่นี่เลยฮะโคตรหล่ออ่ะ